ทำเนียบร้านอร่อยร้านต่อไปร้านฮะเฮียงหมูสตูสูตรจีนต้าจิ๋วเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่โดดเด่นจากการปรุงจนได้หมูและเครื่องในที่นุ่มและไม่ขาวส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นมา60ปีอร่อยจนขายหมดภายใน2ชั่วโมงเมนูสตูเครื่องในหมูครับทีเด็ดไม่ได้เห็นง่ายๆวันนี้เราได้เห็นแล้วเราจะได้ชิมด้วยครับผมอ้าวเริ่มแล้วนะเสิร์ฟแล้วนะการหั่นมันต้องมีลำดับไหมว่าจะต้องอะไรก่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับผมใกล้มือตรงไหนว่าไปนะอันนี้หัวใจนะหัวใจมันจะยังไงกรุบกรับมันจะยังไงมันจะหนึบอีกแบบนึงครับผมแต่ดูสะอาดมากอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องความหอมความไม่คาวได้หมดต่อไปอะไรครับอะไรฮะสันคอหมูสันคอหมูนะใส่ให้ได้เคี้ยวดูนุ่มมากดูสีสันนะแต่ชิ้นใหญ่มากเลยนะฮะที่ร้านเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นแบบนี้เลยนะหั่นบางไม่เป็นครับผมหั่นบางไม่เป็นครับผมอย่างนี้เลยไปไส้แล้วนะไปไส้แล้วนะนี่แหละที่เขาบอกว่าต้มเป็นชั่วโมงครึ่งเนี่ยกี่คนก็ไม่สะอาดเท่าไส้นี้จะขาวเห็นไหมขาวเลยขาวเลยหั่นได้หอมนะหอมครับผมไม่มีอะไรไม่มีขมเฮ้ยทำไมนิ่มจังเลยนิ่มเลยลงโป๊ะเลยไม่เหนียวเลยดูสิดูเนี่ยนิ่มมากแสดงว่ามันเปื่อยมันนิ่มมันเข้าเนื้อมันเกือบเปื่อยเกือบเปื่อยที่บอกว่าไปลงก่อนเนี่ยนะมือเพื่อตัวนี้เลยนะเนี่ยเพื่อตัวนี้โดยเฉพาะเลยครับผมไปมามแล้วนะมามหน้าตาเหมือนตับเลยมันกับรสชาติคล้ายๆกันแต่ตัวนี้มันจะหนึบกว่าตับเอาจะหนึบกว่าแต่ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเอาดิใครที่ชอบเครื่องในอย่างชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วสตูนี้ก็จะเป็นสูตรเฉพาะด้วยอ่ะใช่ครับผมตับที่เราลวกเยอะจังเลยให้เยอะหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้ใส่น้ำอยากจะเห็นตรงน้ำมันใส่ยังไงเอาแล้วนะเอาละครับโอ้โหมันมีความหนืดหน่อยที่บอกเคี่ยว2ชั่วโมงใช่ไหมครับผมเนี่ยครับหลังจาก2ชั่วโมงสีเปลี่ยนไปเลยอ่ะนี่พริกไทยโอ้โหยิ่งใช่เลยเพราะว่าเครื่องเทศทั้งนั้นอือหือนะครับเดี๋ยวชิมได้อ้าวเสร็จแล้วเหรอครับผมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไอ้นี่อะไรนี่คือน้ำจิ้มสูตรพิเศษที่ทำมาเฉพาะกินกับสตูตัวนี้นี่มันจะทำให้รสชาติสตูนี่กลมกล่อมขึ้นแล้วมันจะแก้เลี่ยนแก้อะไรทุกอย่างอยู่ในตัวนี้เอาละชิมเราเอาดินี่คุณก็เห็นเลยเหรอคลุกเคล้านิดนึงครับได้เลยครับตอนแรกต้องซดน้ำซุปก่อนนะน้ำซุปก่อนนะครับโอ้โหคือน้ำซุปเขาจะมีความแบบมันไม่เหนียวนะเขาจะหอมเลยความเครื่องเทศอะไรที่กี้ที่บอกว่าใส่เป็นสิบอย่างแล้วก็มีอย่างอื่นเข้ามานะมันไม่ได้มากระทบที่จะทำให้เราตกอกตกใจอะไรเลยมันนัวไปหมดเลยอ่ะไม่ขาวใช่ไหมไม่ขาวจริงเลยดูตาเขาแล้วมาดูลองเลยแล้วมีความหอมนวลของกะทิใช่แล้วใช่ละมุนมันละมุนลิ้นเนี่ยจะไปตรงไหนก็ได้หมดแล้วเนี่ยเอาอะไรเด็ดตะกี้ดูขอซัดตับก่อนนั่นตับใช่ไหมอันนี้ไส้ตับไตไส้อันนั้นอะไรพุงอะไรไม่ใช่ครับหัวใจครับหัวใจครับหัวใจแล้วก็ใส่น้ำจิ้มเข้าไปครับผมหมักเขาให้เดี๋ยวผมเปล่าก่อนนะอันนี้ต้อยนี่ไม่มีกลิ่นคาวอะไรเลยมันมีแต่กลิ่นหอมมีแต่ความหอมมีแต่ความหอมแล้วมันมีไอ้ตรงน้ำที่เข้ามากรุบอยู่ในตัวไส้เนี่ยมันก็เลยหอมเต้าเครื่องเต็มไปหมดเลยอ่ะไข่มุกกระซิบบอกว่าพี่หนูกลัวคาวมากหนูจะคาวไหมเพราะเมื่อกี้บอกว่าชิมเสร็จปุ๊บบอกว่าไม่คาวเลยไม่คาวเลยตาหลุดโตเลยอย่างที่พี่กองบอกว่ารับประกันเลยว่าไม่คาวอย่างแน่นอนไม่คาวเลยของแท้กินกับน้ำจิ้มอร่อยมากต้องลองทานกับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มใช่ไหมนะนี่ใส่น้ำจิ้มไปแล้วทำเล็กหน่อยแล้วกันต้องมีน้ำจิ้มต้องมีน้ำจิ้มเข้าให้ไม่เลยเปรี้ยวนิดอันนี้มันยิ่งเข้ากันใหญ่เลยแล้วก็ตัดเลี่ยนได้ดีมากกินไปเนี่ยผมมีความรู้สึกว่านี่เหรอเนี่ยคือสตูแบบจีนอะคนต่างชาติที่เป็นคนเอเชียมาได้ชิมของคุณก๋องยังมีเลยครับอร่อยส่วนใหญ่ชมว่าอะไรคุณก๋องเขาบอกอร่อยมากอร่อยมากเลยของผมก็จะพูดคำเดียวกันเลยอร่อยมากเลยร้านอยู่ตรงไหนครับอีกสักทีนึงครับอยู่เสรีไทยซอย7ครับผมชื่อร้านฮะเฮียงหมูสตูเบอร์โทรศัพท์นะครับ0818149708ครับผมอ้าวนี่ก็คือทั้งหมดของร้านฮะเฮียงหมูสตูร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยก็ขอมอบแล้วก็การันตีว่านี่คือร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวร้านฮะเฮียงหมูสตูมอบให้ด้วยค่ะ